ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะหนังสือที่ดีของเด็กไปแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของเนื้อหาของหนังสือที่เด็กสนใจค่ะเด็กมีความสนใจที่หลากหลายนะคะเนื้อหาของหนังสือจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจหนังสือค่ะเรามาดูกันว่ามีหนังสือแบบไหนบ้างนะคะหรือเนื้อหาแบบใดบ้างที่ช่วยดึงดูดความสนใจกับเด็กๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์ค่ะหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์เป็นหนังสือที่ให้ความสนุกสนานร่าเริงนะคะความอยากปกป้องรักษาสัตว์ให้กับเด็กเรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์หรือสัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรมีลักษณะแบบไหนนะคะหนังสือที่เกี่ยวกับเทพนิยายและนิทานต่างๆค่ะหนังสือประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะที่ท้าทายการประสบความสำเร็จนะคะการต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีความก้าวร้าวนะคะความดีชนะความชั่วส่วนใหญ่เด็กโตจะชอบอ่านค่ะเป็นมรดกทางวรรณกรรมที่เด็กควรเรียนรู้นะคะเรียนรู้ถึงความกล้าสัจธรรมของชีวิตความสนุกสนานของเหล่าตัวละครค่ะต่อไปเป็นหนังสือร้อยกรองง่ายๆนะคะหนังสือร้อยกรองง่ายๆนี้นะคะจะทำให้เด็กคุ้นเคยก่อนไปอ่านบทกวีที่ยากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เด็กชื่นชมในตัวภาษาเข้าใจภาษาได้เป็นอย่างดีค่ะหนังสือที่สร้างความตลกขบขันนะคะหนังสือนี้จะช่วยให้เด็กคลายความเครียดนะคะสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กหัวเราะมีความสุขเป็นการพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาทางด้านอารมณ์ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะหนังสือต่อไปนะคะก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับวีรบุรุษหรือคนเก่งนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตความกล้านะคะการดำเนินชีวิตหรือความภาคภูมิใจของบุคคลหรือวีรบุรุษที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามนะคะหรือกอบกู้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เด็กได้ดูเป็นตัวอย่างว่านี่คือวีรบุรุษของเขาหรือเป็นไอดอลหรือเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆได้ค่ะหนังสือที่เสนอความอยากรู้อยากเห็นให้แก่เด็กนะคะก็จะเป็นเรื่องต่างๆที่เห็นได้ในชีวิตจริงทำให้เด็กรู้จักโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนความรักของพ่อแม่นะคะความต้องการการยอมรับครอบครัวหรือการเหยียดสีผิวนะคะอย่างตัวอย่างที่ยกมาก็จะมีเรื่องต่างๆถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไรนะคะสารพันคำถามร่างกายของเราเด็กๆถ้าอยากรู้หรือมีความสนใจในเรื่องอะไรก็จะเปิดอ่านแล้วก็จะได้คำตอบว่าสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือสนใจนั้นเป็นอย่างไรจากเนื้อหาของหนังสือต่างๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นลักษณะเนื้อหาของหนังสือค่ะในฐานะที่เราจะเป็นผู้ผลิตวรรณกรรมนะคะเราต้องมีความเข้าใจหรือเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่เราจะนำเสนออาจจะเป็นรูปแบบใหม่หรือรูปแบบเก่าหรือเป็นเรื่องราวที่เคยมีมาแล้วแต่เราควรเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยซึ่งช่วงหน้านะคะเราก็จะมาดูว่าลักษณะหนังสือที่เหมาะกับเด็กควรเป็นอย่างไรค่ะ